่วงศูนย์บรรเทาทุกผีเรื่องราวศูนย์บรรเทาทุกผีในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าตั้งแต่ที่ส่งเข้ามาให้ทีมงานได้ดูนะครับแล้วก็มาเล่ามาเกริ่นให้เราฟังเนี่ยนะฮะฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วผมบอกแล้วผมไม่เชื่อนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นของสองสามีภรรยาคู่หนึ่งตั้งใจฟังให้ดีนะน่าสนใจมากเลยครับสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยนะครับมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยสามีมีอาการแปลกๆคืออยู่ดีก็ตะโกนโวยวายขึ้นมาแล้วก็บอกว่าภรรยาเนี่ยไม่รักแล้วเตะพัดลมคืออารวาสอาการไม่ปกติเนี่ยนะครับไม่เหมือนคนธรรมดานะภรรยาเนี่ยเห็นแล้วก็รู้สึกว่านี่อาการแบบแปลกๆแล้วทำไมไม่เหมือนคนโกรธปกติเนี่ยนะครับก็เลยไปปรึกษาครอบครัวแล้วก็พาสามีเนี่ยไปหาหมอธรรมเรื่องที่ผมเล่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นที่สกลนครภาคอีสานนะครับหมอธรรมบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะมีวิญญาณผีตายโหงเนี่ยเข้าสิงอยู่บอกแบบนี้เสร็จปั๊บไม่เชื่อครับหมอธรรมบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณเอาน้ำมนต์เนี่ยนะราดเลยเอาน้ำมนต์เนี่ยราดสามีนะครับสามีก็เอาน้ำมนต์ตักเองนะฮะตักเสร็จปั๊บอาบปุ๊บน้ำมนต์ไหลลงมาปั๊บปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นช็อกมากเลยครับตะปูเนี่ยออกมาด้วยครับ 3-5 ตัวเป็นตะปูเนี่ยหล่นออกมาเลยเนี่ยฮะซึ่งผู้ชายลาดเองนะครับไม่ได้ใครมาลาดให้เนี่ยนะภรรยาเห็นแล้วเนี่ยก็ไม่เชื่อครับหมอธรรมก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณเองก็เหมือนกันลองเอาเนี่ยขันน้ำมนต์เนี่ยลาดดูบ้างปรากฏว่าผู้หญิงนะครับตักน้ำมนต์ลาดตัวเองเหมือนกันเหมือนจะอาบน้ำมนต์เนี่ยนะฮะช็อกกว่านั้นอีกครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นน็อตเหมือนเป็นน็อตรถหรือน็อตอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะน็อตตัวใหญ่นะฮะไหลออกมาพร้อมกับน้ำมนต์21ตัวด้วยกันผมจะบอกว่า21ตัวเนี่ยหมายความว่าหล่นลงมาเหมือนเป็นฝนกริ้งกริ้งกริ้งอย่างนี้เลยนะฮะผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะตัวผมเองแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเนี่ยอยากสัมภาษณ์คู่นี้มากนะครับคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านตั้งใจดูให้ดีนะครับพบกับคุณอ้อนะครับผู้หญิงที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณแบงค์ทั้งคู่คือสองสามีภรรยาที่เล่าให้ฟังเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับโอเคนะฮะเรามาเริ่มสัมภาษณ์เลยนะฮะใช้ชีวิตแต่งงานกันมากี่ปีแล้วครับผมใช้ชีวิตแต่งงานมาปีนึงพอดีครับทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้มีอาชีพเป็นครูครับสอนวิชาสังคมในระดับมัธยมศึกษาครับคือคุณออกอากาศแบบนี้รายการคุณหนูผีคนดูทั้งประเทศอ่ะคุณไม่กลัวลูกศิษย์คุณรู้เรื่องของคุณหรอไม่ครับเพราะว่าเป็นชีวิตตัวเองมากกว่าค่ะเป็นเรื่องที่น่าจะเปิดเผยให้สังคมได้รู้ในส่วนที่หลายคนไม่ค่อยเชื่อในเรื่องนี้ครับคุณอ้อนี่เป็นครูด้วยป่ะครับเดิมรับราชการอยู่ค่ะรับราชการด้วยใช่ค่ะตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มาเปิดร้านขายอุปกรณ์เกษตรค่ะครับตัวของคุณแบงค์มีความเชื่อเกี่ยวเรื่องของไสยศาสตร์คุณใส่อะไรน้อยมากขนาดไหนครับเริ่มต้นเดิมทีไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่จะเป็นคนที่ไม่ลบหลู่ในเรื่องนี้ครับนะครับคุณอ้อครับไม่เชื่อ 100% เต็มค่ะเฉยๆไม่เคยใส่ใจค่ะแล้วก็อะไรเกิดขึ้นครับทำไมคุณถึงเดินทางมารายการคนดูผีได้เพราะรายการนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ล้วนๆเลยปกติเราแต่งงานกันมาก็ใช้ชีวิตเป็นปกติดีเนาะแต่วันดีคืนดีเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี60นะคะครับเป็นวันเกิดของอ้อเสร็จแล้วเราก็ปาร์ตี้กันนิดหน่อย2คนสองสามีภรรยาแล้วก็พอทานอะไรเรียบร้อยแล้วกำลังนอนเล่นกันอยู่ดีๆก็กอดกันเล่นอยู่ดีๆครูแบงก์ก็ถามว่าตัวเองเวลาเท่าไหร่แล้วซึ่งตอนนั้นกำลังถือมือถือที่แบบเราเล่นเฟซอยู่ก็จะมีคนเข้ามาอวยพรวันเกิดเยอะเราก็ตอบเสร็จแล้วเราก็ตอบสามีไหมว่าไม่รู้คุณอยู่ดีๆเขาก็ลุกปึ้งปังขึ้นมาแล้วก็ปาขวดโซดาปาแก้วแตกกระจายเต็มห้องไปหมดอ้อก็ถามว่าคุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นอะไรเขาบอกว่าคุณไม่รักผมเสร็จแล้วก็ยังแบบไปเตะ
ตะพัดลมที่อยู่ใกล้ๆอ้อนะอ้อยังเข้าใจว่าเขาจะเตะอ้อด้วยซ้ำในใจก็กลัวกลัวสุดขีดเลยเกิดอะไรขึ้นอ๋อคงเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นเพราะเขาอารมณ์ร้อนมั้งเขาก็เลยต้องหย่ากับแฟนเก่าเขาโอเคแบบนี้เสร็จแล้วก็อ้อก็เห็นเขาไปนั่งสั่นอ้อก็สั่นเหมือนกันแต่ในใจนี่โอเคฉันไม่เอาคุณแล้วฉันจะเลิกกับคุณแล้วก็คว้ากระเป๋าได้ก็ลงจากบ้านแล้วก็ขึ้นรถแล้วอ้อก็กลับบ้านเลยก็นอนไม่หลับหรอกครับแล้วรุ่งเช้ามาก็นึกได้ว่าเอ๊ะเคยมีหมอดูที่แกเคยดูแม่นๆน่ะเออว่าก่อนที่อ้อจะเจอกับเขาน่ะเขาดูไว้ก่อน4ปีแล้วว่าอ้อจะเจอผู้ชายคนนี้แล้วมันใช่ทุกอย่างหมดเลยครับเขาก็เลยกลับไปหาหมอดูคนนี้เขาก็ทักเลยว่าไม่ใช่ครูแบงค์เป็นผีตายโหงมาอยู่ด้วยหมอทำก็ให้แต่งขันนะทำตามพิธีมีขัน5ขัน8นะคะทีนี้มันก็ใช้วิธีการก็คือแผ่นขี้ผึ้งให้เขียนชื่ออายุของเราลงในแผ่นขี้ผึ้งแล้วเพื่อนก็สวดคาถาสวดมนต์แล้วก็ให้มาประกบบนหัวครั้งแรกแล้วเอาออกแล้วก็เห็นเป็นกระดูกออกมากระดูกยังไงเป็นกระดูกเป็นแผ่นเหมือนกระดูกซี่โครงนะครับออกมาเป็นแผ่นกระดูกครับกระดูกแกจะมีไม้เท้าอย่างนี้วางบนหัวเราเราจับแผ่นขี้ผึ้งสวดพอสวดจบคาถาก็เอาแผ่นออกมาก็เป็นเห็นกระดูกเห็นแล้วคุณรู้สึกไงผมเชื่อป่ะเชื่อสนิทใจเลยครับเชื่อเลยเหรอเพราะคือผมตกใจมากตกใจก็คือไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราครับแล้วตอนนั้นอาการพอหลังจากนั้นเนี่ยอาการมันหายเลยไหมอาการจะหายตรงบริเวณที่ปวดถ้ามีคือตรงศีรษะทั้งวันแรกเนี่ยที่เอาออกมาก็คือบนศีรษะบนศีรษะ4ด้านครับครับ4ชิ้น4ชิ้นครับเป็นโครงกระดูกที่ออกมาใช่มั้ยครับเป็นกระดูกเศษกระดูกเป็นเศษเป็นแผ่นกระดูกออกมาใช่ค่ะเป็นเศษกระดูกยาวประมาณนี้ค่ะ1ข้อมือครึ่งประมาณนี้ครับแล้วไงต่อเพิ่นบอกว่าเป็นกระดูกมีอะไรออกมาอีกมั้ยฮะมีเป็นตะปูครับตะปูออกตรงนี้แล้วก็ตรงเท้าเพราะว่านอกจากที่ปวดหัวแล้วผมจะปวดตรงฝ่าเท้าแล้วก็เอาตะปูออกมันก็หายใช้วิธีการเดียวก็คือแผ่นขี้ผึ้งนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ปู่ก็บอกว่าในตัวอ้อก็มีเหมือนกันอ้อก็ตกใจเหมือนกันเออแต่ก็จริงนะฉันก็ปวดตัวจนต้องไปหาหมอหาอะไรอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วทีนี้ในตัวอ้อก็มีกระดูกออกตรงนี้เอาตรงที่เราปวดนะคะแล้วก็ประคบแล้วก็มีกระดูกออกมาแล้วก็มีตามเท้าออกมาแล้วทีนี้หลังจากนั้นปู่ก็ว่าอ้าวโอเควันนี้เดี๋ยวให้ไปอาบน้ำมนต์น้ำมนต์นี่เป็นน้ำมนต์ที่ครูแบงค์เป็นคนไปตักเองจากก๊อกน้ำคือเอาถังเนี่ยไปรองจากก๊อกน้ำน้ำประปาเนี่ยค่ะเอามาคนละถังแล้วก็มาผ่านพิธีกรรมใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็นี่แหละนุ่งผ้าเช็ดตัวแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงชายคาบ้านนะคะแล้วหลังจากนั้นปู่ก็จะหมอธรรมก็จะเป็นคนอาบน้ำมนต์ให้เราครับก็จะมีญาติๆนะยืนดูอยู่ด้วยนะคะน้ำกับน้ำที่เราเป็นคนตักเองอะไรเงี้ยนะคะแล้วหมอธรรมก็จะแบบสวดมนต์สวดคาถาด้วยแล้วก็รดน้ำให้เราทีนี้พอขันสุดท้ายแค่นั้นแหละค่ะตะปูปิ้งลงมาเต็มกระจายเลยค่ะจริงเหรอจริงค่ะมีลูกด้วยจริงจริงซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมครับว่านี่คือเหตุการณ์ที่คุณอ้อเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงกับเธอและสามีซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วหมอทำได้บอกไหมฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเออเขาก็บอกว่ามีคนทำเนาะบอกได้แค่ว่ามีคนทำแต่บอกไม่ได้ว่าใครทำมนต์ดำเพราะไม่อยากให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคือหลังจากไปหาหมอทำแล้วเนี่ยหายปวดไหมครับหายครับจะหายในชั่วขณะคือไม่ได้หายขาดไม่ได้หายขาดแต่ว่าหายเป็นเมื่อไหร่ที่ไปหาหมอทำอาการก็จะกลับมาดีขึ้นใช่แต่สักพักนึงก็จะกลับมาเป็นใหม่ใช่ครับแล้วหมอทำเขาไม่สามารถที่จะทำให้เราหายขาดได้เลยอะครับ
ก็นาทีนี้คงพูดได้ว่าไม่ได้แล้วก็คือได้แค่บรรเทาได้แค่บรรเทากับให้คาถามาเนาะป้าจากวันที่เราเริ่มเป็นเนี่ยเราไปหาหมอทำบ่อยขนาดไหนครับอย่างน้อยๆเดือนละ2ครั้งเดือนละ2ครั้งอย่างน้อยคุณแบงค์ฮะหนักสุดเลยนะที่คุณแบงค์รู้สึกทนไม่ไหวคือเหตุการณ์ไหนครับครั้งล่าสุดครั้งที่ทรมานมากก็คือเริ่มเจ็บปวดมากก็คือวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมามิถุนามิถุนามิถุนาที่ผ่านมามันเหมือนมีอะไรบางอย่างแทงบนหัวแล้วก็เหมือนไฟไหม้ขึ้นมาทั้งตัวเลยนะครับผมแทบน้ำตาเนี่ยมันจะออกเลยมันปวดมากนอนก็แทบไม่ได้ก็ได้เป็นหุ่นแล้วก็เป็นเข็มหมดแทงตรงหัวเนี่ยคืออาบน้ำหมดแล้วไงแล้วไอ้หุ่นขี้เปื้อนมันหลุดออกมาเหรอมันก็หลุดโป๊กออกมาหลุดมาเป็นหุ่นเหรอหลุดมาเป็นหุ่นเลยนะว้านี่การ์ตูนมากเลยหุ่นที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยครับแล้วคุณเห็นดีๆคุณออกมาเห็นด้วยเห็นครับหมอมันออกมาจากไหนส่วนหัวเนี่ยค่ะเป็นหุ่นเลยเหรอพุ่งออกมาเฮ้ยและนี่คือเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นกับคุณแบงค์ครับเมื่อเขากลับไปหาหมอธรรมเพื่อรักษาอาการปวดศีรษะหมอธรรมกลับทำพิธีกรรมบางอย่างและดึงตุ๊กตาอาถรรพ์ตัวนี้ออกมาจากศีรษะของคุณแบงค์ในระหว่างทำพิธีครับแสดงว่าณตอนนี้เนี่ยทั้งคู่เป็นเหมือนกันทั้งอ้อและแบงค์มีอาการเหมือนกันมีอะไรสักอย่างที่ไม่รู้อยู่ในตัวเราซื้อเมื่อไหร่ที่ไปหาหมอทำอะไรทำกี่ครั้งก็จะออกมาทุกครั้งน้อยมากแตกต่างกันไปใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ครับตามตรงนะตอนนี้ผม50 50ของคุณ2คนนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเหลือเชื่อมากๆนะแต่ก็ไม่ได้ไม่เชื่อเลยนะผมเคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาเยอะแต่ก็ยังเอากลางๆไว้ก่อนแล้วกันนะความรู้สึกผมตอนนี้นะคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงนะวันนี้มาในรายการอยากให้เราช่วยอะไรครับเราไม่มีที่พึ่งแล้วปรึกษาลูกลูกบอกว่าคุณแม่ลองไปหาคุณริวดูไหมเขาจะชอบติดตามรายการนี้มากเขาบอกว่าไปหาคุณริวดูไหมแม่เผื่อคุณริวจะรู้ว่ามันมาจากไหนใครทำเขาต้องการอะไรเราจะได้เจรจากับเขาไงคุณแม่ว่าเขาต้องการอะไรเราจะได้แก้ปัญหานี่ถูกถ้าเป็นอยู่แบบนี้เราเป็นเป้านิ่งนะแม่มันถึงตายได้นะก่อนถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นครับโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากเลขวันเดือนปีเกิดของคนทางบ้านนะครับคุณกัญญนัทและคุณธนเดชซึ่งจากวันเดือนปีเกิดนี้คุณธัญญนัทเองนั้นก็เป็นคนที่มีความคิดนะครับมีความฝังใจกับใครคนหนึ่งผมเลยให้น้ำหนักไปที่คุณธนเดชนะครับเพราะว่าเลข21ของเขานั้นเป็นเลข1ในคุณธนเดชนะครับคุณธนเดชคนนี้ปกติก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากหรืออารมณ์แปรปรวนง่ายอยู่แล้วแต่ผมสงสัยว่าเขาไปยุ่งเกี่ยวกับพิธีกรรมในเรื่องของเกี่ยวกับความรักหรือไม่หรือไปพึ่งด้านพิธีกรรมไสยศาสตร์ใดที่เกี่ยวกับความรักนะครับจนส่งผลให้บ้านเนี่ยนะครับมีแต่เรื่องวุ่นวายแล้วก็ทำความเดือดร้อนไปถึงคุณกัญญนัทด้วยนั่นเองครับและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการอ่านเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณริวดีครับสิ่งที่ผมเห็นผมบอกไว้ในห้องมืดนะครับบอกว่าคนที่ชื่อกัญญนัทเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะเป็นคนละเอียดอ่อนทางความคิดแล้วก็วันๆก็คือมีแต่เรื่องธุรกิจเรื่องงานนะครับก็คือมีแต่เรื่องเงินๆนั่นแหละต่อมาผมให้น้ำหนักไปที่ธนเดชคนที่ชื่อธนเดชคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะแล้วโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับ เลขของเขาเนี่ยรวมกันกับเดือนเกิดคือ1บวกเดือน8ก็คือวันที่9เลขทะเบียนรถของเขา9504ผมเลยสงสัยว่าคนนี้มีไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอะไรไหม
นะครับผมแล้วก็พิธีกรรมเนี้ยเลยทำให้เขามีความเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างตามเขามาจนทำให้มีผลกับกัญญาณัตด้วยนะครับผมหนึ่งในนั้นที่ผมมีความรู้สึกส่วนตัวคือเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณที่เกี่ยวกับความรักหรือไปทำพิธีกรรมอะไรที่เกี่ยวกับความรักหรือเปล่าก็เลยอาจจะมีความเชื่อว่ามีผีที่เกี่ยวกับความรักหรือผีในอดีตที่เป็นคนรักเนี่ยติดตามมานะครับผมแล้วก็บ้านหลังนี้นะครับผมถ้าเกิดมาในวันนี้คือถ้าถามว่าทำไมบ้านวุ่นวายจังก็เป็นเพราะว่าอารมณ์ของคนในบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเหมือนกับว่าคุยกันแล้วมีความอดทนไม่เพียงพอมันเลยทำให้เกิดปัญหาแล้วมีความร้อนในบ้านเกิดขึ้นผมสงสัยว่ามีใครให้ของอะไรกับธนเดชมาไหมก็คือเป็นลักษณะเหมือนขวดหรือเป็นหุ่นไม้หรือเป็นตุ๊กตาไม้ที่เกี่ยวกับความรักสงสัยอย่างนึงครับเขาได้อะไรมาที่เป็นแบบคล้ายๆแบบอยู่ในน้ำมันเป็นขวดมีรูปปั้นแกะสลักเป็นไม้อยู่ไหมครับที่อยู่ในขวดถ้าเกิดมีก็จะส่งผลให้คนคนนี้อาจจะเจอสิ่งที่มองไม่เห็นได้ครับผมให้น้ำหนักไปที่พี่ผู้ชายเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าผมแค่สงสัยว่าคนคนนี้เคยไปเข้าทำพิธีกรรมอะไรมาไหมนะครับหรือมีใครมอบของอะไรให้คุณหรือเปล่าคือผมอยากรู้แค่นั้นพิธีกรรมแบบไหนครับก็อย่างเช่นเคยไปหาพวกคนทรงเจ้าเข้าผีหรือไปอยู่ในสถานที่ที่เขาทำพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของก็เรียกอะไรนะบูชาครูคนทรงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ร่างทรงเนี่ยไม่มีนะครับไม่เคยไปอาการปวดตามร่างกายของคุณไม่ได้เกี่ยวกับผีผมยืนยัน 100% ไม่ใช่เรื่องผีแล้วไม่ใช่เรื่องโดนของนะครับคนเราอย่าลืมต้องยอมรับด้วยนะว่าตัวเราเองเนี่ยพอถึงเวลาหนึ่งของร่างกายมันก็เป็นไปได้คำว่าปวดมันเกิดได้หลายสาเหตุสิ่งที่ผมเห็นในวันเดือนปีเกิดผมไม่ได้สนใจเรื่องที่จะมีน็อตมีตะปูออกมาจากร่างกายนะครับเพราะผมไม่รู้เรื่องนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นผมไม่ให้น้ำหนักแล้วก็ไม่ให้ราคาเลยแต่ถ้าเกิดคุณจะหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรก็ต้องตอบตามความจริงผมเห็นแค่ไหนผมถามแค่นั้นเพราะฉะนั้นผมยังให้ไปน้ำหนักในเรื่องของสุขภาพตามปกติเพราะคนเกิดปีชวดจะมีปัญหาปวดตามข้อตามกระดูกอยู่แล้วถ้าคนเกิดปีมะโรงจะมีปัญหาเรื่องปวดสันหลังนะครับแล้วก็บริเวณต้นคอจะปวดร้าวมาจนถึงสันหลังเป็นเรื่องปกติผมเลยไม่ได้ให้น้ำหนักจากความเชื่อส่วนบุคคลของคุณริงเขายืนยันครับว่าอาการเจ็บป่วยของทั้งสองคนไม่ได้เกิดขึ้นจากการถูกคุณไสส่วนเรื่องร้อนๆในชีวิตคู่อาจเป็นไปได้ว่าเกิดขึ้นจากของบางอย่างที่ถูกนำเข้ามาในบ้านครับสงสัยอย่างนึงครับเขาได้อะไรมาที่เป็นแบบคล้ายๆแบบอยู่ในน้ำมันเป็นขวดมีรูปปั้นแกะสลักเป็นไม้อยู่ไหมครับที่อยู่ในขวดถ้าเกิดมีก็จะส่งผลให้คนคนนี้อาจจะเจอสิ่งที่มองไม่เห็นได้ครับคุณริวครับถ้าเกิดว่าไปค้นดูแล้วเจอตุ๊กตาจริงๆเนี่ยต้องทำยังไงก็ให้เอาไปที่วัดนะครับแล้วก็ให้พระช่วยทำพิธีบังสกุลเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือทำลายซะก็คือเผาในเตาชาปนกิจศพก็ได้นะครับให้ทำแบบนั้นผมอาจจะช่วยคุณได้เท่านี้อย่างที่บอกครับรายการนี้ไม่มีการเตรียมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นผมจะพูดตามที่ผมเห็นในส่วนอื่นอาจจะต้องรบกวนให้คนอื่นที่เขามีความสามารถที่ช่วยคุณได้ในเรื่องของการถอนของหรืออะไรก็ตามถ้าคุณเชื่อแบบนั้นก็คงต้องไปคุยกับเขาและในวันนี้ทางรายการคงจะทำหน้าที่บรรเทาทุกข์ให้กับคุณอ้อและคุณแบงค์ได้ดีที่สุดเพียงเท่านี้ครับและขอให้อาการผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับทั้งสองคนหายขาดหรือทุเลาเบาบางลงไปในที่สุดครับศูนย์บรรเทาทุกผีสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเรื่องราวน่าเศร้าของคนเป็นพ่อเมื่อลูกสาวสุดที่รักถูกชายนิรนามล่อลวงไปฆาตกรรมสยองแต่ผ่านไปกว่า10ปียังมีคนเจอดวงวิญญาณลูกสาววนเวียนอยู่เจอแล้วนะตั้งสติให้ดีนะชัยลูกมึงอะมันตายแล้วมันกำลังขึ้นอืดดวงวิญญาณปริศนาสื่อสารกับริวจิตสัมผัสกลางสตูดิโอขอถามหน่อยตอนที่เขามีชีวิตอยู่เรารู้จักเขาไหมชื่อเดียวกันแต่คนละนามสกุลชื่อเดียวกันกับ
คนละนามสกุลชื่อกับเดียวกันกับใครคนตายเมื่อกี้ผมเห็นลักษณะผู้หญิงคนหนึ่งผิวสีเข้มๆผมแบบผมบ๊อบใช่เขาวิ่งมาแล้วบอกให้มาที่ตรงนี้